ยู่ด้านหลังหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมถ่ายรูปให้ตัวเองมั้ยพระบรมวงศ์พงษ์ขาวสหบดีพระยงยอดดีพระถึงยักษ์สหรบสังกองพระกาให้สงบคนลงไว้หนึ่งสองสามสัญญาณสึกเขาไปเห็นมนุษย์และวานรเราจะกินข้าวนะขนมปังกินไข่เต่าก่อนเลยสมเด็จพระรามสุริยวงศ์พระองค์เสด็จออกเยี่ยมหน้าสุวรรณราชแล้วพอร้องด้วยโยธาทั้งสองพระนครหมอบก้มพระนมกรคอยฟังรับสั่งตรัสพระบรมกษัตริย์ตรัสพระภาคด้วยราชกิจสงครามมิได้ขาดได้ยินคำโยธาโหสนั่นลั่นพระสุธาพระองค์ก็เข้าพระทัยชัดว่าทัพยักษ์ยกมาในครั้งนี้แล้วเบื้องหน้ามาถามราชาพิเภกว่าเออนี่แน่ท่านพิเภกพระเจ้าข้าท่านจ้องล่องเลขจับยามดูให้ท่วนทีว่าเป็นอสุรีต้นใดเป็นแม่ทัพกำกับไพรพลยกมาในครั้งนี้ขอท่านจ้องดูให้รู้เถิดนะท่านพระยาพิเภกหมอเอ็ดในใส่ประสิทธิ์ได้พิจารณาดูแล้วก็กราบทูลว่าจอมพลโยธายกมาในวันนี้คือเจ้าพระนครลงกาพระเจ้าข้าสมเด็จพระรามสุริยวงศ์พระองค์อยากจะใครในกองศึกให้สนุกในการยุทธแล้วตรัสสั่งพระยาสุครีพว่าท่านจงเตรียมจตุรงค์ทั้งสองพระนครเป็นกระบวนยุทธทั้ง17สมุดเราจะยกออกไปในเวลานี้ท่านจงเตรียมโยธีไว้ให้พร้อมเถิดนะท่านแล้วจึงตรัสชวนพระน้องแก้วส่งเครื่องประดับพิชัยสงครามงามสรรเห็นดวงอาทิตย์นั้นแจ่มใสพอได้เลิกก็สั่งให้พระยาพิเภกลันท้องชัยขึ้นสามทีพลกระบี่ก็หกท่านชัยยามพวันกระโบกของพอได้เหลือเบิกจัดตุรงไปยังสนามยุทธนาทันทีบัดนี้กล่าวนอก
วายุบุตรฮานุมานนะครับผู้เป็นทัพหน้าขององค์สมเด็จพระรามนะครับออกมาทำการจัดกองทัพกำกับไพร่พลนะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปยังสนามยุทธนาแผ่ไพศาลทั่วฟ้าดินสยามมินจำบารมีปกเป็นศิลป์สถาพรกุศยามเกลือนนภาวชิราลงมุมร้อนองค์อาจารย์ชาติสะท้อนเหยียดประจรเรื่องลือไกลอันทะดิ่งอันยิ่งล้นที่บังคนการแสดงมหาดุริยางค์สากลรวมใจ